มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่อิมมาไลฟ์แล้วค่ะมาตามสัญญานะคะตรงเวลาค่ะไลฟ์จากเนเธอร์แลนด์ยี่เดี๋ยวขอแชร์นิดนึงเดี๋ยวถ้าเพื่อนเพื่อนกำลังเข้ามาจะได้รอกันนะคะเดี๋ยวพี่อิมขอแชร์นิดนึงถ้าใครเข้ามาแล้วก็แชร์ให้พี่อิมด้วยนะคะวันนี้มันแน่เพราะว่าจะมาเล่าเรื่องว่าชีวิตคู่ของพี่อิมเห็นความดีของคู่ชีวิตส่วนไหนมั่งนะเนาะเพราะว่าบางทีเราอยู่ด้วยกันเรามองเห็นความดีของกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะค่ะเข้ามาดูแล้วก็เขียนทักทายกันได้นะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามามันจะได้สนุกนะคะเสียงรอดเสียงรอดเย้3 ล้านคนดีใจจังค่ะดีใจจังนะวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าเมื่อ2 วันก่อนเมื่อ2 วันก่อนนี้โอ้โหแบบสุดยอดลบ 12 องศาเนี่ยแล้วอยู่ในบ้านพี่อิมนี่คุณสามีนี่ก็สุดโหดนะตั้งอุณหภูมิเอาไว้แบบมันมีฮีเตอร์นะตั้งอุณหภูมิเอาไว้18 องศาคุณคิดดูว่าอยู่ในบ้าน18 องศานี่พี่อิมใส่เสื้อ2-3 ตัวนี่ไม่หายหนาวเลยนะคะค่ะมีใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะเออสวยอยู่นะคุณสุรชัยบอกค่ะขอบคุณค่ะว่าพี่อิมสวยหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครสวยแต่ว่าขอบคุณไว้ก่อนนะขอบคุณไว้ก่อนค่ะมีใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะแล้วก็เราจะได้คุยกันสนุกสนานเนาะเพราะว่าชีวิตเราจะต้องมีความสนุกสนานคุณอย่าไปซีเรียสกับชีวิตมากนะเพราะว่าเราอยู่แบบชีวิตมันสั้นน้อยนิดนะคุณแบบจะไปนั่งกอดเข่าเจ้าจุกให้เราประสาทเสียทำไมหัวเราะเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะโอ้ตอนแรกพี่ว่าจะพูดเรื่องเดี๋ยวนะจะเล่าว่าสามีดีตรงไหนแล้วก็จะเล่าว่าเราดีตรงไหนในสายตาสามี แต่ว่าพอดีสามีอยู่เดี๋ยวนะสวัสดีค่ะคุณชัยพี่ชัยสวัสดีค่ะค่ะมีใครอยากทักทายมาได้นะคะคุณมานพบอกว่าน่าน่าเดี๋ยวนะอ่านตามคำเขียนเลยน่ารักนอดีมากคุณสุรชัยบอกว่าขอให้มีความสุขนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะตอนแรกพี่อิมจะมาแบบพูดคนเดียวพอดีสามีเขาไม่ค่อยอยู่บ้านนะช่วงหลังๆนี้เขาไปช่วยเพื่อนแทบจะทุกวันพี่อิมก็อยู่คนเดียวตลอดแต่ว่าเผอิญวันนี้เขาต้องอยู่บ้านเพราะว่าต้องเอารถไปซ่อมสวัสดีค่ะคุณสมคิดสวัสดีค่ะคุณภาษาแชร์เข้าไปในปาร์ตี้ไลฟ์ปาร์ตี้ใช่ไหมแชร์เข้าไปเลยนะคะมีใครแชร์ให้พี่อิมแชร์เลยนะคะจะได้แบบสนุกสนานด้วยกันแล้วก็มีพวกเพื่อนๆของคุณจะได้เข้ามาดูพี่อิมไลฟ์ด้วยนะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพลังงานดีๆแลกเปลี่ยนความสนุกสนานเอาเป็นว่าพี่อิมจะไม่พูดในฝ่ายที่พี่อิมเตรียมเอาไว้ว่าสามีมองเห็นความดีของเราตรงไหนเอาตัวเป็นๆมาออกกล้องดีกว่าเพราะว่าพอดีวันนี้เขาอยู่นะปกติเขาจะไม่อยู่บ้านนะคะเขาแบบต้องไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวนะปีเตอร์มาช่วยออกมาคุยให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมอ่ะได้ใช่ไหมว้าดีใจดีใจเอาพี่เต้ามานั่งมานั่งตรงนี้อ่ะมาแล้วตัวจริงนี่ค่ะนี่ค่ะตัวจริงสวัสดีครับค่ะเอาพี่เต้าพูดก่อนแล้วกันเนาะพี่เต้าชอบอิ่มตรงไหนอ่ะชอบอิ่มตรงไหนอยากรู้เหรออยากรู้ที่จริงรู้แล้วล่ะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วตอนแรกว่าจะเล่าเองแต่พอดีวันนี้ปีเตอร์อยู่บ้านให้ปีเตอร์พูดจากปากเองนะชอบอิ่มตรงไหนครับความสวยครับคนสวยว้า
กันดีครับเดี๋ยวคนสวยอยู่กัน30ปียังเห็นว่าสวยอยู่หรอข้างในครับข้างในเหรอเฉพาะข้างในอยู่ป่ะแล้วข้างนอกอ่ะข้างนอกสวยไหมครับสวยยังสวยอยู่ใช่ไหมยังสวยครับโอ้30ปียังเห็นความสวยอยู่ดีใจโอ้คุณภาษาบอกว่าน่ารักจังเลยอิ่มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนนะว้าวสวัสดีค่ะคุณออนพิยานะคะเดี๋ยวนะคุณออนพิยานี่ชื่อเล่นชื่ออะไรพี่อิมจำไม่ได้นะเพราะว่ารู้จักกับพี่น่านเนาะเดี๋ยวนะคะนึกก่อนนึกไม่ออกว่าชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะขอโทษคุณสุรชัยบอกว่าหล่ออีหลีโอ้เขาบอกว่าพี่ต้นหล่อว้าวขอบคุณเร็วขอบคุณเร็วอีหลีอีหลีอีหลอรู้ใช่ไหมอันนี้เป็นลูกอีสานนะคะบอกว่าอ๋อใช่คุณนิดค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะค่ะปีเตอร์หล่ออีหลีเลยเหรอครับโอ้ว้านี่ลูกอีสานนะลูกอีสานเนี่ยปั้นข้าวเหนียวเก่งนะคะไม่ติดมือด้วยแล้วก็กินลาบเลือดเป็นด้วยนะพี่อิมกินไม่เป็นพี่อิมลูกอุดรอันนี้ลูกอีสานแท้ๆสายผ้าขม้านี่ดึงไม่หลุดโอเคแล้วชอบอิมตรงไหนอีกลองบอกสิคนดีอย่าบอกบอกคนดีเหรอชอบพูดเล่นครับชอบพูดเล่นเป็นคนชอบพูดเล่นเหรอปีเตอร์ก็เป็นคนชอบพูดเล่นเหมือนกันเราถึงอยู่ได้เราถึงอยู่กันได้ถ้าคนหนึ่งชอบพูดเล่นอีกคนหนึ่งไม่ชอบพูดเล่นก็ทะเลาะกันเนาะก็เขียนคอมเมนต์เข้ามานะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วตรงไหนดีอีกเล่าไปเลยอยากฟังอยากฟังตรงที่ดีๆดูแลครอบครัวดีมากครับอ๋อดูแลครอบครัวดีมากเหรอว้าวทำไมเก่งจังอ่ะเราทำอาหารอร่อยไหมขอบคุณคุณนิดบอกว่าน่ารักจังคนนี้นะน่ารักนะเวลาพูดภาษาไทยนี่น่ารักแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พูดเก่งพูดพี่เต้พูดเก่งจริงๆนะครับอะไรครับมีอะไรดีอีกไหมหรือว่าเอาแค่นี้พอพูดภาษาดัตช์ครับพูดอ๋อพูดภาษาอินพูดภาษาดัตช์เก่งไหมเก่งครับเก่งเนาะสอนภาษาดัตช์ได้ใช่ไหมคำสั้นๆประโยคสั้นๆ สอนได้เนาะแต่ว่าวันนี้พอดีตัวพ่อมาเองนะตัวพ่อมาเองอ้าวปีเตอร์ลองสอนภาษาดัตช์สักประโยคนึงนะเพราะว่าพ่อมาเองสอนซิว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาบอกว่าเธอสวยจังเลยพูดยังไง You been so moy ครับว่าพูด3ทีเขาจะได้ฟังแล้วจะได้ไปฝึก You been so moyYou bent so mooi, kap. Ik hou van jou. Oh, ik hou van jou niet. Dat was chan rak te. Mij de bok, kijk maar. Oh, dat is goed. Pijn aan mij. Pijn. ขอบคุณนะพีเตอร์ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะว้าวอันนี้นี่แบบแหมมาทำเขินออกหน้าจอด้วยก็สวัสดีค่ะท่าทางใจดีโอ้ยคุณตุ๊กคุณตุ๊กก็มาดูด้วยท่าทางใจดีใจดีเป็นบางครั้งค่ะถ้าเผื่อเรื่องที่แบบเขาหยวนไม่ได้เขาไม่ยอมนะถ้าเผื่ออะไรที่ไม่ต้องซีเรียสนี่เขาหยวนเขาไม่เอาเรื่องเอาราวกับเราหรอกอ๋อไม่ได้ยินเสียงเหรอคะไม่ได้ยินเสียงเสียดายเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังเนาะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะคุณตุ๊ค่ะก็ได้สนุกสนานนะพระชาปิยศิโลคงทำบุญร่วมกันมาจึงได้เกิดมาเป็นคู่กันนะคะค่ะสงสัยจะใช่คู่กรรมคุณภาษาบอกว่าเขาคงจะรักกินมากนะ
ก็คงจะอย่างนั้นบางทีก็ทะเลาะกันเมื่อวานนี้คลิปไปดูคลิปของเมื่อวานนะคะก็จะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่เพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกันนะมันก็ลิ้นกับฟันนะไม่มีใครที่ไม่ทะเลาะกันหรอกใช่ไหมลิ้นมันต้องกัดกับมันต้องกัดจะมันต้องโดนฟันกัดสักบ้างบางครั้งบางคราวนะเยอะหรือน้อยก็ว่ากันไปตามเรื่องนะคะค่ะก็เลยเอาไม่รู้จะพูดอะไรต่อเพราะว่าพูดคุณปีเตอร์พูดไปแล้วก็เลยแบบสมองเบลอที่เตรียมมาไว้ลืมหมดเลยค่ะได้ยินแต่เสียงอิมคนเดียวว้าวเสียงดังเสียงดังปีเตอร์พูดค่อยเกินไปมั้งค่ะค่ะเสียงดังชัดเจนดีอยู่ใช่ไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดช่วยกดหนึ่งมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้แบบจะได้ทราบว่าเราพูดไปแล้วคนได้ยินหรือเปล่าถ้าได้ยินขอเลขหนึ่งมาด้วยนะคะพี่จะได้แบบรู้ว่าพูดแล้วเนี่ยผู้ฟังได้ยินหรือเปล่ามีเลขหนึ่งเข้ามาให้พี่อิมดูหรือเปล่าอ๋อคุณนิดเขียนเลขหนึ่งมาแล้วค่ะเดี๋ยววันไหนต้องเจอคุณคุณสามีของคุณนิดมั่งนะคะเพราะว่าพี่นาฏบอกว่าสามีของคุณนิดนี่น่ารักน่ารักนะคะค่ะก็นะได้ยินเสียงชัดเจนโอเคคราวนี้พี่อิมจะมาพูดในสายตาพี่อิมที่มองเห็นความดีของคุณสามีนะคะเขาเนี่ยเป็นแบบเราอยู่ด้วยกันเกือบ30ปีนะโอ้เสียงคุณปีเตอร์ไม่ได้ยินว้าปีเตอร์พูดมาตั้งนานไม่ได้ยินเลยขอโทษนะคะขอโทษนะพี่ตายแล้วไม่ได้ยินเลยก็เขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปไหนไปทำอะไรของเขาไม่รู้ก็ที่อุตส่าห์เอามาออกหน้าจอไม่ได้ยินก็เลยต้องขอโทษนะคะที่เอางั้นขอพูดให้ฟังนิดนึงที่เขาพูดไปนะคะก็บอกว่าเขาชอบอิมตรงที่สวยนะเกิดเขาบอกว่าสวยข้างในแล้วข้างนอกเขายังเห็นความสวยอยู่นะหลังจากที่อยู่กันมา30ปีนี่เราโอ้ตายแล้วเขาบอกว่าอิมเป็นคนตลกโปกฮาขี้เล่นนะแต่ปีเตอร์เขาก็เป็นคนขี้เล่นเราก็เลยอยู่ด้วยกันได้แย่กันไปแย่กันมาแล้วก็ค่ะเขาบอกว่าอิมก็ดูแลครอบครัวดีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าส่วนนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราเนาะเราจะต้องดูแลครอบครัวของเราให้อยู่ดีมีสุขนะใช่ไหมคะเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของแม่บ้านเนาะเป็นแม่เป็นภรรยาเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วเขาไว้ใจเราด้วยนะแบบเขาจะไม่มาจู้จี้จุกจิกว่าเธออันนั้นไม่ทำเหรอนี่ไม่ทำเหรออะไรอย่างนี้น่ะเพราะว่าเรารู้หน้าที่เราก็ทำไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของคุณสามีของพี่อิมนะเขาไม่มาแบบมาวุ่นวายเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เราแบบอารมณ์เสียนะคะก็ค่ะแล้วก็เขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพ่อทั้งลูกให้พี่อิมเลยนะอยู่กันมา30ปีนี่เขาเป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันมากเวลาเราเศร้าเราเสียใจเขาก็อยู่เคียงข้างเราให้ช่วยกันให้มันผ่านพ้นแบบช่วยกันดำเนินชีวิตให้มันผ่านพ้นเรื่องที่เศร้าเสียใจนั้นไปได้แล้วก็เวลาเรามีความสุขเรามีหัวเราะหรือว่าสนุกสนานเขาก็อยู่กับเราเขาก็สนุกไปกับเราอะไรอย่างนี้เขาก็เป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่ดีนะคะแล้วคราวนี้เขาเป็นพ่อเขาเป็นพ่อจริงๆนะเพราะว่าหลายอย่างพี่อิมก็แบบประเภทเด็กงี่เง่านะไม่ค่อยฟังเหตุผลไม่ค่อยบางทีก็เอาใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยมีเหตุผลไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างนี้เขาก็คอยเตือนสติเขาก็คอยสั่งสอนนะคะบอกว่าเธอควรจะอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็สอนเรานะแล้วเราก็
ค่อยๆพัฒนาในความเป็นผู้ใหญ่ให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะค่ะแล้วเขาเป็นลูกคือในฐานะที่บางทีเราเป็นแม่บ้านนะเราก็ต้องแบบจัดแจงเลี้ยงลูกเต้านี่จะต้องอยู่ในระเบียบวินัยของแม่บ้านใช่ไหมจะต้องแม่จะต้องจัดการว่าลูกคนนั้นต้องทำอันนี้ลูกคนนี้ต้องทำอันนั้นเขาก็เป็นหนึ่งในลูกชายของพี่อิมนะตกลงพี่อิมมีลูก3คนคนโตนี่พูดยากกว่าเพื่อนนะก็คนโตนี่พูดยากกว่าเพื่อนเลยบางทีพูดแล้วหัวแข็งนะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ชีวิตคู่ของพี่อิมส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะก็จะมีบางทีที่แบบทะเลาะกันเนาะแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยให้เราอยู่ในช่วงที่แบบโมโหโทโสกันเป็นเวลานานนะคะเราก็จะมาจับเข่าคุยกันมาคุยว่าตรงนี้มันต้องแก้ไขอะไรหรือว่าเราจะต้องมาประสานความสัมพันธ์กันให้ได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเพราะว่าเธอผิดไม่ต้องโยนความผิดให้กันไม่ต้องพูดถึงว่าใครผิดนะเพียงแต่ว่าไอ้จุดนี้ที่มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะมาแก้ไขไปด้วยกันว่าให้มันไม่เกิดขึ้นอีกได้ไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็จะผ่านพ้นสถานการณ์นั้นไปด้วยดีโดยที่ว่าไม่ต้องบอกว่าเพราะเธอทำอย่างนี้มันฉันถึงโกรธอะไรอย่างนี้แบบโยนความผิดกันไปโยนความผิดกันมาแบบนั้นมันก็ไม่เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์นะคะอันนั้นพี่อิมคิดว่าไม่ควรจะทำบางทีคนที่ทำผิดน่ะเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนเริ่มต้นก็เป็นต้นเหตุนะคะคุณไม่ต้องไปตอกย้ำเขาหรอกไม่มีใครอยากฟังหรอกว่าเธอนั่นแหละผิดนะไม่มีใครอยากฟังถึงแม้เรารู้อยู่แก่ใจว่าฉันนี่แหละเป็นคนผิดนะแต่ว่าเธอไม่ต้องมาตอกย้ำหรอกฉันรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ตอกย้ำเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเรารู้สึกว่าเราทำผิดเราก็จะละอายใจอยู่นิดๆแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนว่าที่เราทำผิดไปแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปทำให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็เขาก็จะไม่แบบทำให้เราอารมณ์เสียโดยที่ว่าย้ำตอกย้ำว่าเพราะแกนี่แหละแกนั่นแหละเป็นตัวผิดนะขอบคุณหัวใจขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ระดารัตน์ก็เข้ามาดูนะ ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมถ้ามีคอมเมนต์มีอะไรก็แบ่งปันกันได้นะคะเพราะว่าการที่เราอยู่กับคู่ชีวิตของเราเรามองหาแต่สิ่งดีๆของเขานะแล้วคุณก็จะมีความสุขใช่ไหมไม่ใช่วันๆคอยแต่จับผิดเขาว่าเขาทำอะไรผิดมั่งอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมถ้าเรามองหาว่าโอ้เขามีตรงนั้นเขาก็ดีตรงนี้เขาก็ดีอุ้ยเขาหล่อนะเรื่องเล็กนะคะหล่อนะเรื่องเล็กถ้าคุณอยู่กันไปนานๆแล้วความหล่อมันจะแบบไม่ใช่สิ่งแรกที่คุณเห็นนะคุณจะเห็นความดีเป็นสิ่งแรกนะคะถ้าอยู่กันไปนานๆเราเห็นความดีแล้วเราก็ชื่นชมความดีซึ่งกันและกันเราชื่นชมสิ่งดีๆของกันและกันคุณก็จะอยู่ไปอย่างมีความสุขคุณก็จะแบบมีชีวิตคู่ที่ดีที่มีความสุขนะคะค่ะก็เอาแค่นี้เนาะวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนานเกินไปนะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ไปดูไลฟ์ของคนอื่นด้วยเอาคุณเป็ดเข้ามานี่ขอโฆษณาให้คุณเป็ดหน่อยนะพี่อิมยังไม่เคยรู้จักคุณเป็ดเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่าพี่อิมเห็นคุณเป็ดตากปลาหมึกแล้วก็ขบวนการ ทำปลาหมึกนี่สะอาดมากแล้วคุณเป็ดยืนยันว่าไม่มีสารพิษถ้าเพื่อนๆ อยากจะซื้อปลาหมึกของคุณเป็ดติดต่อคุณเป็ดเลยนะคะแล้วคุณเป็ดจะลดราคาให้นิดหน่อยนะอย่าไปลดขาดทุนนะเป็ดนะ ค่ะพี่อิมขอจบไลฟ์ด้วยการเดี๋ยวถามก่อนมีใครอยากเรียนภาษาอังกฤษไหมพี่อิมจะได้สอนให้ค่ะ
บอกว่าพี่ยิมกินฟรีได้เลยพี่ยิมไม่อยากกินฟรีเพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคะถ้าต้นทุนก็มาเอามาแจกฟรีนี่ทำให้คุณขาดทุนนะพี่ยิมไม่เอานะคะขายแล้วลดให้นิดหน่อยพี่ยิมเอาอยู่แต่ว่ามาให้กินฟรีไม่เอานะคะไม่เอาเดี๋ยวพี่ยิมไปเมืองไทยแล้วพี่ยิมต้องติดต่อคุณเป็ดเพราะว่าพี่ยิมก็ชอบปลาหมึกแล้วก็ลูกเต้าสามีนี่บ้านนี้ชอบปลาหมึกทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันตอนที่ไปเมืองไทยนะคุณเป็ดค่ะค่ะค่ะมีใครอยากเรียนภาษาอังกฤษไหมคะถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษกดหนึ่งมาภาษาดัชสอนไปแล้วนะเมื่อกี้คุณสามีเป็นคนสอนเองด้วยความแบบด้วยความเป็นดัชนะเขาสอนไปแล้วว่าเยอะเบนโซมอยเยอะเบนโซมอยเยอะเบนโซมอยแปลว่าเธอสวยจังเลยเขาบอกพี่เมื่อกี้เดี๋ยวนี้ใครมาชมนี่ไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกนะพอสามีมาชมนี่ตื่นเต้นอยู่เพราะไม่ได้ฟังนานแล้วเพราะอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยมาบอกว่าเธอสวยทุกวันมันก็ไม่ใช่เนาะโอเคข้ามถ้าอยากเรียนภาษาไทย1ประโยคกด1มานะพี่อิมจะได้สอนแล้วคุณเอาไปใช้ได้นะคุณจำประโยคแล้วคุณก็ไปพูดตามบ่อยๆแล้วคุณก็จะเอาไปใช้ได้นะวันละประโยค30วันได้30ประโยคนะคะค่ะมีใครอยากเรียนภาษาอังกฤษกดหนึ่งมาถ้าไม่มีใครอยากเรียนเดี๋ยวพี่จะจบไลฟ์จะได้ไม่เสียเวลาพวกเพื่อนนะคะอ้าวเป็ดอยากเรียนภาษาอังกฤษโอเคพี่สอนให้เดี๋ยวเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็ดถามว่าสาวฝรั่งสวยไหมเอาเป็นว่าเธอเวลาเธอเห็นสาวฝรั่งนะเธอไปบอกว่าเธอสวยจังเลยนะ You are so beautiful นะเอาไปใช้รับรองสาวติดนะอย่าไปหลอกเขานะอย่าไปใช้คำหวานๆหลอกเขานะเราพูดด้วยความจริงใจนะคะขอให้มีความจริงใจต่อกันแล้วมันโลกนี้มันก็จะดีนะอย่าไปใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกกันนะคะทุกอย่างจริงใจไว้ก่อนแล้วมันจะดีเองนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถ้าเห็นว่าไลฟ์พี่อิมมีประโยชน์ขอให้แชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ไลฟ์ของพี่อิมให้ด้วยแล้วก็มาเจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันวันหลังนะคะสวัสดีค่ะ